พื่อประชาชนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการลันเทนฟอร์เรกให้ถูกหลักแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงไปในตัวนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาเราลันเทนเนี่ยบางครั้งนะครับเราปล่อยให้ราคาเนี่ยมันไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมันก็มีการกลับตัวลงมาสมมตินะเราเข้าบาดตรงจุดนะครับแทนที่ว่าราคามันขึ้นไปตรงนี้แล้วมันจะขึ้นไปต่อถึงตรงนี้ไม่ใช่ครับภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าว่ามันดันกลับตัวลงมามาโดนสต็อปดอตเหล่านะครับถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่อยากลันลเทนให้ แนะนำว่าฟังคลิปนี้จ,จบเดี๋ยวผมสอนให้ว่าวิธีการถูกต้องเนี่ยมันควรทํำยังไงนะครับเนาะสามารถปรับใช้ได้แน่นอนนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัันนะครบ นี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกนาจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามาได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกกันเลยว่าวิธีการลันเทนเนี่ยมันไม่ได้ยากมากเพราะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตเข้าเนื้อหาเลยลวกันเนาะก่อนอื่นครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าแคนโดเทนก่อนหรือว่าเทนในแท่งเทียนนะครับซึ่งบางคนถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรเทนในแท่งเทียนคือมันก็เหมือนกับว่าเทนในตลาดนั่นแหละนะครับผมแต่ว่ามันคือปรับใช้กับแท่งเทียนซูมเข้าไปลึกกว่านั้นนะครับถ้าเทนตลาดเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างแบบนี้ถูกไหมไหมายความว่าเราจะดูโครงสร้างสเกลใหญ่ๆครับอย่างเช่นเฮ้ยราคามันวิ่งขึ้นมา ถึงจุดจุดหนึ่งตรงนี้ต้องกลับตัวลงนะครับถึงจุดจุดหนึ่งตรงนี้ต้องกลับตัวขึ้นอีกกับตัวลงแบบเนี้ยนี่คือภาพใหญ่ในตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซูมสโคบเข้ามาในเรื่องของเทนในแท่งเทียนเนี่ยหน้าตาของมันครับก็จะเป็นสมมตินี้ก็คือถ้าเกิดเป็นเทนขาขึ้นราคามันจะวิ่งขึ้นแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถามว่าจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ดูครับเพื่อเกิดความกระจ่างมากขึ้นนะข้างล่างตรงนี้ครับข้างบนนะฮะข้างล่างปึ๊บข้างบนข้างล่าง แล้วก็ข้างบนตรงจุดนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดราคามันจะขึ้นต่อครับหน้าตาต้องเป็นยังไงครับต้องเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมก็คือราคาต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันนะ,ะข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้คือตรงนี้น,น,น,นี่คือเทรนในแท่งเทียนนะถามว่าเฮ้ยแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในการรู้เรื่องตรงนี้ครับก็เราสามารถใช้ลันเทรนได้หรือกําหนดสต็อปลอดได้ยกตัวอย่างเช่นนี่คือกราฟจริงๆเลยอ่ะสมมตินะครับนี่คือคู่เงิน a u d j p y เนาะเอาง่ายๆอันนี้ไม่สนใจว่ากราฟขึ้นหรือลงนะสนใจแค่ว่า ทีดีเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะสมมติเราเข้าบายตรงจุดนี้ครับคาถามคือ St o p l ล s s ของเราเนี่ยจะต้องอยู่ตรงไหนคนส่วนใหญ่ครับก็จะเอาไว้ต่ํากว่าแนวรับตรงจุดนี้ถูกไหมฮะไว้ประมาณตรงนี้หรือไม่ก็ไกลหน่อยก็ไว้ต่ากว่าแนวรับนี้เลยซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ได้แม่นยําขนาดนั้นถ้าเกิดเอาแบบชัวร์ๆสต๊อปล s สั้นๆง่ายๆครับเราเอาไว้ที่ต่ากว่าไส้ของแท่งปัจจุบันแท่งที่เราเข้าแท่งนี้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดราคาแท่งปัจจนจะขึ้นต่อเนี่ยหน้า ไส้ข้างล่างเขาเนี่ยจะห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเด็ดขาดถ้ามันทะลุเมื่อไหร่มีโอกาสที่ราคาอาจจะกลับตัวลงได้นะครับถามว่าเป็นยังไงแบบนี้ครับสมมุตินะเอาง,ง่ายๆเลยผมเลื่อนการาฟไปไกลแค่ไหนก็ได้นะครับเลื่อนมาสุมๆมาตรงจุดนี้นะครับอ่ะตรงจุดนี้ก็ได้สมมุติง่ายๆครับถ้าเกิดเราทําการเข้าบายตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้เลยครับ s l อยู่ไหนต่ํากว่าไส้แท่งนี้พอครับเพราะว่าถ้าแท่งเนี้ยแท่งถัดไปเนี่ยเขาจะขึ้นต่อเห็นไหมไส้ข้างล่างเขา จะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับถ้าเกิดเราสุ่มไปมั่วๆมึมนๆนะฮะเราเข้าบายตรงจุดนี้เอสซตรงไหนครับตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งถัดไปเนี่ยแท่งนี้จะขึ้นต่อนะครับเขาจะต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าไปถึงไส้ด้านล่างนะถ้าผมเลื่อนไปไกลอีกก็จะเจออีกเรื่อยๆครับอ่ะเหมือนเดิมครับตรงจุดนี้นะฮะราคาถ้าสมมุติเราเข้าบายตรงจุดน ń, ี้เอสซตรงไหนพอครับตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้ข้างล่างเขาจะไม่ต้องทะลุไส้แท่งก่อนหน้า แต่พอเห็นว่าราคาทุซแ,แท่งก่อนหน้าปุ๊บแบบนี้นะเนี่ยครับมันเลยกลับตัวลงทันทีเพราะนั้นเราย้อนความกลับมาที่ปัจจุบันนะฮะเราเข้าายจุดนี้ s อสแซแค่ตรงนี้พอเพราะว่าแท่งปัจจันจะขึ้นต่อครับสังเกตดูไส้ของแท่งก่อนหน้าเขาจําไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับถ้าเราย้ายมาเข้าไปจุดนี้ครับเอสแซแค่ตรงนี้ก็พอนะครับเพราะบ,บางครั้งราคาก็เป็นไงครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ต่อไส้ข้างล่างเขาจําไม่ถะลไส้แท่งก่อนหน้าแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกครั้งร้อนะ่เป็นอย่างครับบางครั้ง หน้าตาของมันเนี่ยเป็นแบบนี้ก็มีครับไส้ยาวๆเกี่ยวซับกโรแล้วก่อนก็มีแล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้นะมูามเอา้าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วจะมาสอนทําไมคือต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วประมาณ 80- 90%เนี่ยมันจะเป็นตามที่ผมสอนไปเมื่อกี้แต่ก็จะมีบางโอกาสครับประมาณ10% 20ที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้เพราะว่าการาฟเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับมันไม่มีอะไรร้อเปนนะนี่คือแค่ทฤษฎีที่ว่าเฮ้ยส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วมันนนเป็อย่างี เพราะนั่นนุ่ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าความเสี่ยงมันก็มีทีนี้เราย้อนความกลับมาเมื่อเราเข้าใจตรงจุดนี้แล้วนะครับว่าซับร้อเราแค่นี้พอคําถามคือแล้วจะลันเทีนยังไงตอบโจทย์ของคลิปนี้นะครับง่ายมากครับเรารู้ว่าทุกครั้งที่ราคาจะวิ่งขึ้นมันต้องทําโครงสร้างแบบนี้ถูกไหมเราสังเกตด,ดูครับจังหวะที่มันกลับตัวลงมาแนวรับเนี่ยมันจะไม่ทะลุแนวรับก่อนนะถ้าเปรียบเปยไปในส่วนของเส้นนะฮะกราฟแท่งเทียนก็จะเป็นอย่างงี้ครับจุดนี้คือจุดนี้ แนวรับหรือคือไส้ข้างล่างเนี่ยเขาจะไม่ทะลุแนวรับก่อนหน้าหรือไส้ก่อนหน้าซึ่งก็คือจุดนี้ถูกไหมครับเพราะนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดแท่งถัดไปจะขึ้นต่อตรงนี้คือข้างบนถูกไหมไส้ของแท่งถัดไปครับแท่งนี้ตรงเนี้ยเขาจะห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้เพราะนั้นจุดนี้ครับเราเข้าใจตรงนี้แล้วแสดงว่าถ้าเกิดเฮ้ยแท่งถัดไปถ้ามันจะขึ้นต่ออีกไอแท่งเนี้ย แสดงว่าไส้ของแท่งถัดไปห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าตรงจุดนี้จริงไหมคําตอบคือจริงอ่ะเดี๋ยวลองดูเห็นไหมครับไส้ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูเอาเป็นสีชมพูลแล้วกันตรงจุดนี้คือจุดนี้แล้วจุดที่มันไม่ทะลุครับนี่ครับไส้ข้างล่างเห็นไหมไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าก่อนหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจข้อมูลตรงนี้แล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คืออะไรครับถ้าสมมติย้อนความกลับมา เราทําการเข้าบายเราจะลันเทนถูกไหมเราก็มาดูเลยเฮ้ยราคามันจะวิ่งไปถึงไหนนะครับณจุดนี้ถ้าแบบง่ายๆก็มีโอกาสที่มันน่าจะมาถึงแนวต้านตรงนี้ถูกไหมครับถ้าเกิดเราอยากลันเทนนะรเราก็เข้าบายได้เลยครับเข้าบายตรงจุดนี้เอสแซต่ำกว่าไส้เพราราคาวิ่งขึ้นไปปุ๊บเราก็สามารถย้ายสต็อปลอของเราเนี่ยมาต่ํากว่าไส้แท่งนี้ได้ย้ายมาจุดนี้ได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่ดับไจะขึ้นต่อเรารู้แล้วนี่เฮ้ยเขาต้องห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหนาเพราะนั้นเหมือนกันครับ พอแท่งนี้ข้ามไปปุ๊บเราก็ย้ายเอสแคลจากตรงนี้มาตรงนี้ได้เลยครับนี่ปึ่งต่ากว่าไส้แท่งนี้เพราะว่าถ้าเกิดแท่งนั้ไปจะขึ้นต่อครับเขาห้ามทุ่ไส้แท่งนี้เหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายท้ายที่สุดครับเรารอมาเราสามารถย้ายเอสแคลตรงนี้มาตรงนี้ได้ละมันก็จะกลายเป็นเอสแคลหน้าไมา้แบบนี้ไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราอยากรันเทนไปเราก็ทําอะไรครับเอาท p ออกหรือล่ะเฮ้ย ราคามาถึงแนวต้านแล้วนะมีโอกาสกลับตัวแต่ว่าถ้าเกิดมันจะไปต่อละ่ะมันไปได้ไหมมันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันอะไรก็เกิดขึ้นได้เราอยากรันเทนนะฮะเราก็รอครับรอให้ราคาวิ่งขึ้นเบรกแท่งหนึ่งปึ้งเราก็สามารถขยับเอสแซลต่มามาได้เอามาไว้ต่ำกว่าไซต์แท่งนี้โดยที่เรายังไม่คัดกําไรนะก็ปล่อยไปเพราะถ้าเกิดว่าราคากลับลงมาท้ายที่สุดแล้วมันก็จะลงมาแค่นี้เราก็ยังได้กําไรตรงส่วนนี้อยู่ถูกไหมฮะมันนั้นก็ปล่อยไปก่อนถ้าอยากรันเทนขึ้นบรกปึ้งเราก็ย้ายเอสแซลของเราครับจากเดิมทีตรงนี้ใช่ ย้ายมาเป็นตรงนี้ต่ํากว่าไส้แท่งนี้ก็จะเห็นว่าราคามันก็ขึ้นต่อถ้าเราพอใจตรงนี้ก็ปิดกําไรสัก80-90%ถ้าเรายังไม่พอใจเต็มที่ที่สุดราคาก็มีโอกาสไปต่อหรือกลับตัวลงก็ได้ถ้าเกิดมันกลับตัวลงครับเต็มที่เราก็ได้กําไรช่วงนี้ถูกไหมเพราะเซลล์เราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเราก็ได้กําไรช่วงนี้ไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูจะเป็นยังไงต่อปึ้งขึ้นไปอีกนะฮะทีนี้แหละเริ่มสวยละจากไอเซลตรงนี้ เราย้ายมาตรงนี้เห็นไหมตอนนี้เราได้กําไรเยอะขึ้นแล้วเดิมที TP ของเราเนี่ยมันแค่นี้นะครับถ้าเราปล่อย TP ไปเลยโอเคจบเราได้กําไรตรงส่วนนี้ไปนะฮะแต่ทีนี้เราปล่อยราคาวิ่งไปณนะตอนนี้เราได้กําไรเพิ่มขึ้นมาตรงจุดนี้แล้วก็มีโอกาสทํากาไรเพิ่มเติมได้ถ้ามันขึ้นไปอีกเลยยังไม่พอจอีกนี่ครับมีโอกาสทาอะไรเพิ่มอีกไหมมีก็ย้ายแซลจากตรงเนี้ยย้ายมาตรงนี้ซะสิเห็นไหมครับโอกาสทํากําไรมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะเพิ่มมากขึ้นละเต็มที่ถ้าเสีย อย่างน้อยเราก็ได้กําไรตรงส่วนนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับที่เราเข้ามาตั้งแต่ข้างล่างนี่เลยนะครับตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการลันเทนนะเราก็ย้ายเซลล์มาได้อีกครับตรงจุดนี้ปึ้งแต่ผมว่านะจุดนี้มันขึ้นมาเยอะเกินแล้วเป็นผมนะผมอาจจะปิดละตรงจุดนี้นะครับไม่รู้มันจะไปต่อไหมแต่โชคดีที่มันไปต่อเออก็ตามนั้นแต่ผมคิดว่ามันเยอะเกินละก็ปิดก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีการกลับตัวลงมาบ้างอะไรประมาณนี้ นะครับนี่คือวิธีการลันเทนเดี๋ยวหนึ่งตัวอย่างละกันเดี๋ยวผมเลื่อนกราฟไปมัวม่วๆนะครับจะได้เห็นว่าไม่ได้มีการเตรียมกราฟเนาะอ่ะสมมติเราย้อนกลับไปตรงนี้นะครับเรามาดูเลยครับ <c oughs> ว่าเราสามารถขออยครับเรามาดูเลยว่าเราสามารถเล่นอะไรเดี๋ยวมันอยู่ไหนเนี่ยโอเคข้างล่างจุดนี้นะครับคือวิธีการลันเทนเนี่ยเมื่อกี้มันดูเหมือนง่ายถูกต้องนะถ้ามันง่ายจริงถ้าเกิดว่าราคามันวิ่งเป็นเทนจริงแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้วิ่งยาวขนาดนั้นถูกไหมเราก็ต้องควบคุมความเสี่ยงได้อย่างจุดนี้ครับเราเห็นนนแล้้วเยรราาาคีี่มมัก วิ่งลงมาเนาะกลับตัวขึ้นโดยปกติพื้นฐานกับภาพรวมเนี่ยมันต้องกลับตัวลงมารีเทสต,ตรงนี้ถูกไหมกลับตัวขึ้นมาเท่าที่ครับทาแนวต้านแล้ววิ่งลงต่อแต่ณจุดนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีการติดแนวรับตรงนี้อยู่นะครับก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อได้ไหมล่ะเอ้ยน่าจะได้เราก็ทําอะไรครับเราลองจะทาการเข้าบ่ายดูบายจุดนี้ครับเอสแไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ครับต่ํากว่าแซวทั้งนี้แล้วก็ทีพีประมาณนี้1น่ตอนหนึ่งหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ทีเนี้ยเรา ก็สามารถย้ายเอสเซลมาต่ํากว่าไส้แท่งนี้ได้ถูกไหมถูกต้องครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดแท่งถัดไปะจะขึ้นต่อเขาต้องหน้าตาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะต้องเป็นประมาณนี้คือไส้ข้างล่างเขาเนี่ยจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าอย่างแน่นอนก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไหมมีนะครับอ่ะตรงจุดนี้ถ้าเราอยากควบคุมความเสี่ยงให้มากขึ้นพอสังเกตเฮ้ยแรงซื้อเริ่มหมดแล้วก็มีโอกาสที่เราสามารถจะเอสเซลจากตรงเนี้ยย้ายขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับเอสเซลโอน อันนี้คือของเก่าอันนี้ SL New ก็คือของใหม่เราก็สามารถทําได้เพื่อลดความเสี่ยงลงเพราะสุดท้ายแล้วราคามีโอกาสกลับตัวแบบนี้ครับเพราะว่าตามโครงสร้างราคาพื้นฐานเนาะราคาขึ้นมาที่แนวต้านรีเทสโซนต้องวิ่งลงต่อนะครับสังเกตดูแรงซื้อเริ่มหมดลงที่แนวต้านพอดีก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงไหมมีนะครับราคาก็เลยวิ่งลงแบบนี้ ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคอนเทนต์นี้เนาะคือเราสังเกตดูครับถ้าเกิดในฝั่งขาลงเท่าจะลันเทนนะนะเราก็เซลตรงนี้เอสเซรตรงนี้แล้วก็ย้ายเอสแวรมาเอสแวรมาเอสแวรย้ายไปเรื่อยๆครับย้ายไปเรื่อยจนกว่าราคาเนี่ยมันจะโดนเอสแวรเราแล้วก็มีโอกาสทํากําไรได้เพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ s e เซคชั่นเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอรสนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเ,เราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่เนเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในน้คลิปี ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กมน่งาทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปเรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนดุลย์เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แ่่แแแททงงเเเีียยยนนนะะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเ e นซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดงไม่่ใชติดลุบมันต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลรอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง3ามสิกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5ดพบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่7,599บบาทนะต้องบอกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1,000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก,ก่าๆของเดือนทนก่อนได้นะครับรุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6กพันห้ารกบกาบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่ออยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นน,น,นั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนสามารถตติดด่่อมาไ้เลยที line ID @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี Ad ด้วยนะไม่เช่นั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับลายออ f ฟิเชียของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ @mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ75 9า9นะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆเ,เลยนะครับไม่เช่นเนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโม,มชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นรุ่งเือจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6599แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เกอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเ,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสครัไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อีท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์กรีนดับเบิลโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่่ววนนตตัััะคคคครรบบบผมม้้้ออองขุณโโาากกๆทีใหส ผมได้เรียนคลิปประบบการเทรดดีมากๆากยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1อ็ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงไ้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีียยิจะะดดึปกนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รนะุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนนะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสู เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนเห็ไ่่่คครรรบบบด้้ใแแตงลว คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น e ID ีแอดเอ็มเตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าหกเก้าลุกโกลนพิมมาตามดิปเปะนะครับไม่เ ชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ไอเดีย mjopo นะโปรโมชั่นนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่ว วันที่3ปไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1,000บาทเป็น8599นะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599นะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับล i ยดีแอดเอ็มนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในค์สเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคาร์สนี้คอร์สนี้จะทําให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวางและทําให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ